วัสดีค่ะมาพบกันใน IT 24ชั่วโมงเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะคะช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ก็เพิ่งผ่านไปค่ะวันนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าในช่วง 12-16 เมษายนที่ผ่านมาสถานที่ไหนยอดนิยมมีคนพูดถึงบนโลกออนไลน์มากที่สุดที่ไหนถูกพูดถึงในแง่ลบและแง่บวกมากที่สุดค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เราก็ไม่ได้จินตนาการขึ้นมานะคะแต่ว่าได้มาจากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เดี๋ยวเราจะมาขยายความกันค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาดูผลที่ได้กันก่อนนะคะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีการพูดถึงบนโลกออนไลน์มากที่สุดก็พบว่าเชียงใหม่ค่ะมาเป็นอันดับที่1รองลงมาก็คือสีลมพารากอนถนนข้าวสารและเซ็นทรัลเวิลด์ตามลำดับนะคะแล้วที่ไหนวิเคราะห์แล้วมีการกล่าวชื่นชมพูดถึงหรือว่าแสดงอารมณ์เชิงบวกเป็นส่วนใหญ่ก็ได้แก่วัดพระแก้วค่ะมีคนกล่าวถึงในเชิงบวกมากที่สุดตามมาด้วยวัดร่องขุ่นและก็ตามที่เห็นนี้นะคะเมื่อมีบวกก็ต้องมีลบค่ะปรากฏว่าสวนลุมเป็นที่ที่มีการกล่าวถึงในเชิงลบอย่างเช่นบนพูดถึงหรือว่าแสดงอารมณ์เชิงลบบนโลกออนไลน์มากที่สุดค่ะลำดับอื่นๆก็ตามที่เห็นนี้ส่วนสีลมอยู่ในลำดับที่4นะคะแต่ว่าเหตุใดจึงกล่าวถึงเชิงลบนั้นระบบไม่ได้วิเคราะห์เอาไว้ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างของคำตอบที่ได้มาจากเครื่องมือที่เรียกว่า Essence นะคะ Essence นั้นเป็นผลงานของนักวิจัยไทยจาก Nextech นั่นเองค่ะเอเซนทำหน้าที่รวบรวมข้อความบนสังคมออนไลน์เช่น Facebook Twitter YouTube pantip.com หรือสำนักข่าวออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือว่าโพสต์ต่างๆแม้แต่ในกระทู้แล้วก็นำมาประมวลผลด้วยเทคนิคประมวลผลจากข้อความ Natural Language Processing และ Text Mining รวมถึงการวิเคราะห์อารมณ์และความรู้สึกจากข้อความจนได้ผลออกมาแบบที่ยกตัวอย่างไปนั่นแหละค่ะระบบ Essence นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างเช่นสำรวจตลาดวิเคราะห์ความคิดเห็นความต้องการของผู้บริโภคที่เขาโพสต์กันไว้บนสังคมออนไลน์ติดตามทัศนคติของสาธารณะที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของตัวเองหรือของคู่แข่งแล้วก็นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้สูงยิ่งขึ้นได้นะคะสำหรับใครที่สนใจ Nextech ก็ทำไว้เป็นเว็บไซต์ให้ไปลองเล่นดูเหมือนกันค่ะที่ pop.essence.in.th นะคะเราลองใส่คำว่าiPhone 5ลงไปค่ะผลที่ได้ก็มีข้อความที่คนพูดถึงคำนั้นๆขึ้นมาให้ดูด้วยฝั่งซ้ายเป็นเชิงบวกฝั่งขวาเป็นเชิงลบนะคะทีนี้ลองเปลี่ยนคำค่ะลองใส่ Galaxy S4 ดูบ้างก็ได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการนำข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ที่ปัจจุบันนี้มีอยู่จำนวนมากมายมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะซึ่งนี้ก็คือแนวโน้มเทคโนโลยีในปีนี้ที่เราเคยพูดถึงกันไปแล้วเมื่อต้นปีนะคะว่าองค์กรต่างๆจะนำ Big Data มาวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ขององค์กรต่อไปค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีก็คือสิ่งที่จะมาช่วยให้ชีวิตของเราและธุรกิจของเรานั้นดีขึ้นนะคะสำหรับรายละเอียดไปติดตามอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ IT 24ชั่วโมงนะคะสวัสดีค่ะ